สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Tenkai Paradox นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับพอดีว่าเห็นมันประกาศเป็นพรีรีจิสเตอร์ในสโตร์ของเกาหลีนะครับแต่ว่าเกมนี้มันเคยเปิดเป็นเกมของสโตร์ญี่ปุ่นมาก่อนนะรู้สึกว่าจะเปิดมาได้ครบ 1.5 ปีแล้วนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกาหลีไปรอดผมว่ามันจะต้องมีเซิร์ฟโกลบอลแน่นอนนะครับเพราะว่าตามสเต็ปของเกมญี่ปุ่นนะส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละเปิดญี่ปุ่นประมาณสักปีหรือปีกว่านะครับแล้วก็จะมาเปิดเป็นเกาหลีแล้วก็มาเปิดเป็นโกลบอลอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวลองมาเล่นเกมนี้ดูก่อนเลยละกันนะครับเห็นเขาบอกว่าภาพสวยแล้วก็เป็นสไตล์ strategy RPG นะครับดูจากตัวละครแล้วมากเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าเป็นเกมจากค่าย DMM นั่นเองนะครับค่ายที่แบบว่าเด็กดีเขาเล่นกันนะลองเข้าไปลุยกันเลยดีกว่านะครับยอมรับเงื่อนไขอ่ะตั้งชื่อก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนชื่อเริ่มต้นคือเอสึเหรอก็คล้ายๆชื่อเรานะแหมอยากจะช่างตั้งชื่อเราบ้างอ่ะได้ไหมเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะนี่ไงเราไปก๊อปชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแล้วเอ็กซ์โอเคไม่ใช่ S คราวนี้เป็น X อ้าวชื่อซ้ำปัดโทเซ็งเลยนี่จริงๆเราตั้งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า Exila ก็ได้นะทำไม่แลดูแล้วเดี๋ยวอาจจะซ้ำคนอื่นนะอันนี้มีการใส่วันเกิดด้วยนะว่าแต่อันไหนมันเดือนอันไหนมันวันวะอ๋อเขามีเขียนไว้ตรงนี้นะงั้นก็เราก็มั่วๆไปแล้วกันนะครับตามเขาแหละ229ตามเนี้ยเอาไม่ได้เหรอต้องยังไงอ่ะ11ได้ไหมอันนี้11ได้โอเคเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีเป็นคำอธิบายนะสามารถกดสคิปได้นะครับสคิปไปโหลดมีดาวน์โหลดเสียงเพิ่มเติมนะครับไหนเปิดเสียงเพิ่มสิเดี๋ยวมันเป็นเสียงเฮกๆนี้โอ้เริ่มมานี่มีสาวน้อยผมม่วงถูกมัดกับหัวอยู่เลยนะเพียงเพราะดีนะครับสำหรับเกมเพลย์นะหรือว่าการต่อสู้นะจะเป็นลักษณะstrategy RPG นะครับก็ใครเคยเล่นเกมแนวแบบนี้บ้างเยอะแยะเลยนะ Fire Emblem Super Robot นะหรือว่าเกมอื่นๆอีกเยอะเลยนะที่จะเป็นแนวนี้นะครับมีเสียงพากย์ตัวละครด้วยนะโอ้มีใช้ TP เพื่อยิงเป็นสกิลได้ด้วยนะครับเลือกสกิลได้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยน่าจะมีต้องทำตามทูตอเรียลเขาก่อนก็คือจะมีตัวตีธรรมดาเมื่อกี้นะอันนี้เป็นสกิลที่2นะครับใช้ TP 6แล้วก็อันนี้เป็น TP 10ว่าแต่ค่า TP ดูตรงไหนมันยังไม่ขึ้นโชว์เลยหรือว่ามันจะปลดล็อกเองยิงไปก่อนละกันโอ้ท่านี้จะเป็นโจมตีด้วยไฟนะครับเป็นแนวตรงไปคล้ายทั้งแลกิเซอร์คล้ายทั้งไฟเอ็มเบมไฟนอนแท็กติกซูเปอร์โรบอทโอ้ตัวละครน่ารักดีนะตัวนี้ชื่อน้องโซเฟียนะครับโซเฟียแรงบีจบด่านนี้ก็ได้เป็นเหรียญเงินน่าจะไว้ใช้อัปเกรดแล้วก็มีเพชรด้วยแล้วก็มีเหมือนคริสตัลผลึกแล้วก็มีน้ำยาน้ำยานี่คืออะไรคือมันบังอะมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูแต่ละฉากนี้เราสามารถกดดาวน์โหลดในส่วนของเสียงเพิ่มได้นะเสียงภาคนะครับหรือจะไม่โหลดก็ได้นะโอ้ยกตา気がついたんですね。よかった。あんた、わかんない。โอ้ตัวละครน่ารักมากนะก็ตามสไตล์ของ DMM นะครับ
ทีเอ็มเอ็มนี่ก็จะตัวละครน่ารักรัดรัดนิดนึงนะโอเคโอ้ตรงนี้ให้เราเดินไปแล้วก็ใช้สกิลไฟโอ้ทะลุหินแบบนี้เลยเหรอยิงเห็ดนะนั่นเห็ดใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยคูวาตะเกะอ๋อเห็ดคูวาตะเกะคล้ายๆเห็ดชิตะเกะอะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ย่างซะรับประทานโอ้มันจะมีบอกด้วยนะว่าศัตรูทาร์เก็ตเราตรงนี้นะครับต่อไปให้เราตีธรรมดาใช่ไหมโอ้ยเลือกอย่างอื่นไม่ได้เลยอะเอาเดี๋ยวสิโอ้ยโดนรุมซะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้อันติท่านี้ได้ท่านี้จะเป็นการโจมตีศัตรูรอบตัวนะครับด้วยเปลวเพลิงความรุนแรงนี่ 270% ของดาเมจเป็นไฟใช่ไหมลองดูแล้วกันนะโอ้ยดาบเปลวเพลิงชื่อน่ารักนะน้องโซเฟียใช้ดาบไฟโทโมดาจิพบเพื่อนใหม่อย่างนั้นเหรอโทโมดาจิแปลว่าเพื่อนใช่ไหมเพื่อนรักชื่อมากาลองเหรอแล้วตัวนี้ชื่ออะไรปันเปงอะไรสักอย่างเราไม่เห็นตัวน้องๆเลยอ่ะให้ดูเรืออ๋อเป็นเหมือนว่าคุยกันในเรือไม่ว่าแต่เรือมีลูกตาด้วยวะดูน่ากลัวขึ้นมาเลยอ่ะตรงนี้เข้ามาสู่หน้าเราเชอร์นะครับแต่ว่าเขาเล่นยังไม่ให้เราดูนะให้เราไปสุ่มกาชากันก่อนนะครับกาชาหาพักพวกมาเพิ่มดีกว่าผมอยากให้เกมนี้เปิดโกลบอลเร็วๆอ่ะให้มีในสโตร์ไทยด้วยนะจะได้เติมตังค์เล่นได้มากระลองลุยไปเลยพา SSR มาให้เราสูงสุดเกมนี้นี่ SSR หรือ UR ไม่รู้อะเอาแบบเต็มอะโอ้ยน่ารักเบียทริสนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขาเขียนตรงนี้ว่าเบียทริสแต่ตรงนี้เขียนว่าลินย่าเผาแน่เลยเผาลินย่าเหรออะก็จะเป็นตามสไตล์ของ DMM นะตัวละครจะน่ารักสมุตมิแต่ว่าแอบเซ็กซี่นิดหน่อยตัวนี้เบียทริสเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับแดงบีลันโจชื่ออย่างกับปลาลันโจเป็นนักมวยหรือเปล่าเป็นแอทแทคเกอร์นะครับแรงบีเหมือนกันเป็นเผ่าควอนตี้เอ้ยมีระบบของระบบเผ่าด้วยเนี่ยแล้วก็มีไทตัวละครน่ารักทุกตัวเลยน้องเนียเนียเผ่าฮิวเมะนั่นน่าจะแทนด้วยฮิวแมนนะครับเดานะ นะตัวนี้จะเป็นดีเฟนเดอร์นะครับดีเฟนเดอร์น้องแว่นมาเรียโอ้ตัวละครน่ารักถ้าเข้าสโตไทยนี่คนน่าจะเล่นเยอะนะเนี่ยแหมคล้ายๆตัวละครคล้ายพวกปิ้นเซ็ตคอนเน็กหรือว่าบูตะไคร้นะแต่เราไม่เคยเล่นหรอกนะสองเกมนั้นไม่รู้ว่าช่วงนั้นทำอะไรอยู่แต่ไม่ได้เล่นเสียดายเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ไลซ่านะเป็นเจเนรัสนะครับเป็นแอทแทคเกอร์อีกแล้วทำไมมีแต่แรงบีเลยล่ะเดี๋ยวมีแรงเอสบ้างไหมโอ้มีแรงเอมาแล้วเมลิซ่าเป็นลีเนียดีนะตัวละครของ DMM มันก็จะแบบมีแต่ตัวผู้หญิงนะเลโอโนราระดับ A นะครับเป็นทีฟตัวนี้จอมโจรไม่มีหางสีขาวด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ไงแรงเอสนะครับน้องเวเนสซ่าโอ้โหเป็นชุดเหมือนชุดเมดนะแต่ว่าถือแส้มาเลยเป็นแจมเมอร์อย่างนั้นเหรอแจมเมอร์นี่คือไงแจมมั่วอ
อ่ะได้ตัว S มาตัวหนึ่งนะครับก็ A 2ตัวที่เหลือก็ B ล้วนๆรู้สึกว่าสุ่มฟรีครั้งแรกจะการันตี S ตัวหนึ่งแหละต่อไปเขาให้เราไปกดที่เมนูนะครับแล้วให้เรากดอะไรเนี่ยคืออะไรอธิบายด้วยอ๋อตั้งปาร์ตี้ออโต้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ดำน้ำไปนะ ในเรื่องเพราะว่าอ่านออกบางอันเท่านั้นนะไม่ใช่ไม่ถึง 50% นะคือว่าง่ายถ้าเป็นตัวแบบคาตาคานะยังพอแกะมาได้เพราะว่ามันเป็นอ่านแบบเหมือนภาษาอังกฤษไงแต่ถ้าเป็นพวกฮิราคานะอ่านไม่ออกเลยโอ้รู้สึกว่ามันจะเด้งออกมาหน้าแรกนะจากที่เราตั้งค่าแล้วนะครับตรงนี้สามารถเคลียร์แคชได้นะอ๋อมันจะเป็นดาวน์โหลดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีดาวน์โหลดแบบทั้งหมดกับดาวน์โหลดนิดหน่อยใช่ไหมเอาหมดเลยได้ไหมเอาล่ะโหลดเพิ่มเติมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของรางวัลล็อกอินโบนัสนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเกมนี้จะมีโคลาโบกับเกมอื่นด้วยอ่ะเนี่ยมันมี X กับเกมเนี้ยเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่านชื่อไม่ออกแรนซ์เหรอน้ำมีตั๋วมาด้วยน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวละครอย่างน่ารักเลยว่าแต่เราดูอะไรอยู่โอ้มีของรางวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินโบนัสอีกอันหนึ่งนะมี2อันเลยเดี๋ยว3อันเลยเหรอเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงโคลาโบกับเกมอื่นนะโหถ้าเกมแบบระดับมีโคลาโบกับเกมอื่นแสดงว่านะแสดงว่ามีโอกาสมาเป็นโกลบอลสูงนะครับอันนี้จะเป็นล็อกอินโบนัสของเกมละเมื่อกี้จะเป็นของโคลาโบมานะโอเคตรงนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมโอ้เป็นตัวน้องนินจาเนี่ยเหรอแยกร่างได้ด้วยแล้วก็มีตัวนักเวทนักเวทหรืออาร์เคมิสเออนักเวทอะว่าตัวนักเวทน่ารักหัวเขียวเขาจะมีแบบเหมือนคล้ายๆแนะนำตัวละครมาด้วยนะแล้วก็ตัวนี้เหมือนเอลเลยอ่ะแต่มีปีกด้วยใช้อาวุธอะไรปืนบาสุก้าเดี๋ยวดูอย่างน่ารักแต่ใช้บาสุก้าซะงั้นแล้วก็ตัวนี้ใช้ปืนน้ำแข็งอ่ะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดตู้พิกอัพใหม่ที่เข้ามานะครับมีตั๋วแจกด้วยโอ้เป็นข่าวสารเยอะมากตรงนี้ตอนนี้เราก็น่าจะได้เล่นอย่างอิสระนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเราเชื่อหลักของตัวเกมเนาะตรงนี้มีกิฟต์นะครับพวกของรางวัลของแจกเริ่มต้นโอ้มีเพชรอยู่เยอะเหมือนกันกดรับมาได้มา 9,800 เพชรแล้วก็ได้อันนี้มาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างโซเฟียหรือเปล่าอ่ะรับเพชรมาก่อนเมนูต่างๆมีเยอะเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเมนูอีเวนต์นะที่เป็นโคลาโบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเอพิโซดในเรื่องการเล่นช็อปกาชาอันนี้จะเป็นไมฮาส์แต่ว่าต้องได้บ้านก่อนนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเควสเมนนะครับแล้วก็มีพวกสตาร์เตอร์แพ็คพวกแพ็คเริ่มต้นใช่ไหมซื้อได้ครั้งเดียวนะครับราคาก็ประมาณ 1,000 กับ 3,000 เยนก็ทั่วๆไปนะเรื่องไอเทมเอาล่ะไปสุ่มกาชาก่อน ดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างมีตัวนี้พิกอัพโอ้จะมีบอกหมดเลยนะว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครแบบไหนนะครับตี
อะไรยังไงเนาะมีสกิลบอกด้วยโอ้ยตัวนี้ก็ตัวเยอะนะเนี่ยไปดูตู้อื่นสิมีตู้แบบสเต็ปด้วยนะครับเกมนี้มีแบบกาชาสเต็ปด้วยนะก็ 3,000 เพชรแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือตู้สเต็ปส่วนมากจะได้ชัวร์ๆใช่ไหมอันนี้จะเป็นตู้ของโคลาโบโอเคผมมี2ตู้เลยที่เป็นตู้สเต็ป3เลยแหละเฉพาะเอ้ยตัวนี้ไม่ใช่สเต็ปตัวนี้เป็นเหมือนพิกอัพโคลาโบนะครับโอ้นี่ตู้สเต็ปอีกตัวหนึ่งตัวที่เป็นน้องนินจาจริงคือตู้อ่ะมันมีเยอะแล้วนะครับของเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะว่ามันเปิดมาค่อนข้างนานนะก็อันนี้เรามาลองดูระบบกินคร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวเผื่อตอนเซิร์ฟเกาหลีมันเปิดนะครับจะได้ไปลองดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้ารอเซิร์ฟโกลบอลเปิดเนี่ยน่าจะได้เล่นตู้นี้รู้สึกจะมีตั๋วการันตีใช่ไหมก็มีอยู่ใบหนึ่งด้วยอ่ะเปิดไปโลดมากระลองวิ่งไปแล้วชี้ไปแล้วได้ตัวอะไรมาตาโอยอนเหรอเป็นตัวซัพพอร์ตเตอร์นะครับตัวละครน่ารักตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนจะต้องไปให้ดาวแต่เอาไว้ก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนมันสุ่มซ้ำได้อย่างนั้นเหรอจริงป่ะแล้วเรารีบมาสุ่มแล้วอ่ะหรืออ๋อไม่ได้มันต้องมีตั๋วนะโอเคอ่ะผ่านไปอันนี้จะเป็นวันละครั้งสุ่มฟรีอยู่แล้วเนาะเผื่อฟุกอ๋อตรงนี้ต้องใช้เพชรนะครับนึกว่าจะฟรีมันจะเป็นเพชรเติมนะ100ใช่ไหมโอเคอันนี้พวกตู้สเต็ปว่าแต่เราจะสุ่มตู้ไหนดีตู้สเต็ปนี้น่าจะไม่ไหวเพชรไม่พอปะมันก็ได้3สเต็ปเองอะเดี๋ยวนะเหมือนเรามีตั๋วนะแต่ว่าเอาใช้ตู้ไหนอะเดี๋ยวดูก่อนว่าข้างบนอ๋อนี่ไงอ๋อจะเป็นตู้ของตัวที่เป็นโคลาโบมาใช่ป่ะโอเคได้หรือเปล่าไม่เห็นมันมีขึ้นตั๋วให้ใช้ตั๋วเลยอ่ะงั้นต้องเลือกตู้ดีๆตู้แรกนี่เลยดีไหมมีตัวเวทเอ้าอ๋อกดดูอย่างนี้ไม่ได้ด้วยต้องรอให้มันขึ้นมาตัวเวทอ๋อกดดูตรงนี้ได้ตัวเวทตัวดาบก็น่าจะดีนะตู้นี้นะครับเป็นเหมือนกิจกรรมช่วงคริสต์มาสแน่เลยยังไม่รู้จะสุ่มตัวไหนนะไปลองเล่นด่านดีกว่าเดี๋ยวขอจัดตี้ก่อนนิดนึงตรงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องการอัพตัวละครนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการจัดตี้ใช่ไหมนี่ไงสามารถกดออโต้หรือว่าเลือกก็ได้นะวันนี้จะเป็นแบบออโต้ให้เรานะครับเดี๋ยวทำไมน้องก็ตายแต่งชุดแบบนี้มันจะดีเหรอมีตัวแอทแทคเกอร์มา2ตัวซัพพอร์เตอร์เยอะไปเมาเอาตัวนี้ออกน้องตายอยากได้แทงอ่ะตัวโล่นี่ดีกว่ามีโอเนียเนียเนียชื่อน้องเนียในด่านนี้จะมีเมนเควสนะครับเมนซีนาริโออารีนาโอ้มีเควสเยอะมากนะครับถือว่าเกมนี้ระบบเยอะนะแล้วก็จะมีอีเวนต์เควสด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราเล่นต้องลองก่อนละกันอยากดูเกมเพลย์ก่อนนี่แหละทีมนี้แหละด่านหนึ่งเราต้องใช้สตามิน่าลงนะครับ3แล้วก็สตามิน่ามีอยู่เท่านี้นะเริ่มต้น
รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องบัฟของการจัดลีดเดอร์ด้วยนะโอ้มีระบบออโต้ให้ด้วยแล้วก็เร่งสปีดได้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็แบบสั่งการแต่ละตัวให้ทำอะไรก็ได้นะเน้นเรื่องหลบเน้นเรื่องการโจมตีทั้งหมดนะครับหรือว่าเน้นเรื่องการใช้ TP นะเฉพาะสกิลอะไรแบบนี้เนาะอ่ะลองออโต้ดูแล้วกันลุยโอ้สปีดนี่คูณ3เลยอ่ะดูซิว่า AI มันจะเล่นดีมากเลยเอาแทงไว้หลังสุด AI โอ้แต่ก็ยังเอาชนะได้นะเนื่องจากด่านแรกๆมันง่ายนะแต่ดูแล้ว AI จะเปิดๆหน่อยนึงนะครับอ่ะก็ถือว่าสนุกดีนะเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงมันมีข่าวโกลบอลมาเนี่ยหรือว่าตอนเกาหลีมาเราอาจจะไปลองกันอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับเกมนี้นะครับเทนไคพาราดอกนะก็ใครที่อยากรอเล่นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เซิร์ฟเกาหลีจะเปิดนะครับลองรอไว้ก่อนละกันในถ้าเกิดอยากจะลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยรู้สึกในครูแอปจะมีนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ